โอเคสวัสดีครับประติดเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนำเกม PES 2017ครับ Pro Evolution Soccer 2017ซึ่งตอนนี้เราผ่านติวตอเรียลแล้วใช่ป่าววะมันขึ้นมาเหมือนติวตอเรียลวะเนี่ยนี่เป็นขั้นตอนการสร้างทีมครับป๋าจะสร้างทีมขึ้นมานะฮะเกมบอลครับเกมนี้สำหรับใครที่งงอยู่ความที่เกมนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับกลัวว่าน้องๆจะไม่เข้าใจกันก็เลยลองทำคู่มือนะครับปั๊บเรียบร้อยโอเคพอสร้างทีมวันนี้ก็ต้องเลือกว่าจะเอาพื้นฐานจากทีมอะไรนะครับป๋าขอเป็นเด็กปืนแล้วครับกันครับงวดนี้คอนเฟิร์มแล้วคราวนี้ต้องการใส่เชื้อชาตินิดนึงเป็นคนไทยเนาะเอเชียผมอยู่ไหนวะตัวทีไทยแลนด์เจอแล้วนี่ไงจากนั้นใส่ไทยแลนด์เสร็จปุ๊บก็เป็นเราเรียนแบบของอาร์เซนอลมาหมดนะครับคราวนี้มาลองไปต่อครับผมคราวนี้ต้องเลือกผู้จัดการทีมครับเราชอบสไตล์แบบ4-3-3ผมเล่นง่ายดีฮะอลัมบูบูเนี่ยนะฮะไปเสื้อนี้leadership 68 adaptivity อยู่สเปนมาอ่ะอันนี้แล้วกันครับเริ่มมาถึงคนเดี๋ยวต้องมีตัวแปลกๆของแพงมาให้เราเลือกอยู่แล้วล่ะเริ่มเล่นได้แล้วครับอันนี้ทีมป่านะครับมีโอ้โหโอเคตามนี้ก่อนตัวละครเดี๋ยวค่อยว่านะลองเล่นดูสักตาก่อนเรามี2แบบป่าชอบใช้แบบหน้าจอมือถือครับลองแล้วโอเคดีแบบเป็น virtual pad ก็ดีฮะมาล็อกอิน1วันได้ 1,000 นะฮะเดี๋ยวคราวนี้จะลองเล่นเกมดูบ้างถ้าเกิดดาวน์โหลดมันจะทำให้ภาพดูสมจริงมากขึ้นเดี๋ยวไว้คราวหลังแล้วกันนะตอนนี้เล่นไปก่อนโอเคแคมเปญออกอีเวนต์แคมเปญคือเล่นกับตามเนื้อเรื่องครับเดี๋ยวไปดูก่อนตรงไหนเอ่ยไปที่แมตช์ครับไปที่แคมเปญก่อนถ้าเกิดเราเล่นจนครบครับเลเวลจะไปเลเวลต่อไปนะฮะตอนนี้เลเวล1นะฮะโอเคถ้าทูแมตช์คือไปตีบชาวบ้านแล้วครับได้เป็นคอมนะฮะยังไม่มีสู้คนอื่นตอนนี้ที่ป่าเล่นอยู่โอเคมากดทูแมตช์เลยครับสักตาเจอใครครับเนี่ยอาร์เซนอลเหมือนกันครับคนญี่ปุ่นเหรอไอ้ยันสู้คนนี่หว่าที่สู้คอมแล้วเอาตัวละครตามนี้ก่อนแล้วกันครับราคาตามนี้อ่ะฟอร์มชั่น433แล้วตัวละครบางตัวมีสกิลส่วนตัวด้วยครับมาลองดูเป็นยังไงเกมนี้เล็งว่าจะเล่นมานานแล้วครับนี่เจอคอมหรือคนวะเนี่ยมาเริ่มได้ไม่ทันครับโอ้โหกดแรงไหมครับโอกาสมาถึงแล้วแท้ๆดูสโลว์กันหน่อยครับรีเพย์ป๋ากดค้างนานนิดนึงครับถ้าจังหวะนี้กดเบาๆเนี่ยจะได้ไปแล้วข้ามคานนะผมเกมนี้ต้องระวังตอนกดยิงนะถ้าโอกาสพลาดสูงครับถ้าเกิดกดค้างเฮ้ยพลาดง่ายๆเลยเดี๋ยวๆ3-1ส่งพลาดครับผมล้วงมาได้
วิ่งไปวิ่งไปเอาเลี้ยวให้โดนสิเลี้ยวให้โดนเอามานี่เอามานี่แย่แล้วแย่แล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขี่ทิ้งไปก่อนครับเก็บตังค์รัวๆครับตอนนี้อุ้ยเสียววาบครับมีรีเพย์แน่นอนนะเกือบไปมีฮึดฮัดด้วยฮะไปไงต่อไปไงต่อโอเคดีดไปดีดไปยังบุกไม่ขึ้นเลยครับดันกด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 ดันมานี่เคลียร์ไปก่อนเคลียร์ไปก่อนขอสักประตูไม่ได้ในอุตส่าห์อัดคลิปเนี่ยเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนโดนแย่งมาในเส้นข้างสนามแย่งกลับครับริบเบอร์ไปริบเบอร์ไปเรียบร้อยตุงตะข่ายครับผมมาเป็นไงเกือบไม่ได้อีวานโนวาใครวะเนี่ยเฮ้ยเกมนี้สนุกเนี่ยคอนโทรลง่ายด้วยอีกทีนี่ประตูแรกมาแล้วขออีกสักลูกเฮ้ยเกมมันเพลินมากเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยไปซื้อนักเตะดีๆผู้จัดการดีๆอีกทีนึงครับไอ้วานูว่าคนยิงเมื่อกี้อ้าวดับโอ้ยลูก2เข้าไปแล้วครับยิงจากระยะไกลทีชิลตันครับ 2-0 นะผมครึ่งแรกครึ่งแรกขอดูรีเพลย์นิดนึงดิฟมาเอาไงดีหลอกว่าจะส่งหรอกว่าจะส่งแล้วยิงเข้าไปเรียบร้อยครับผมอีกทีขอรีเพลย์หน่อยนานๆจะยิงสวยๆสักทีฮะล็อกยิงเลยเฮ้ยนี่มันเกมมือถือจริงเหรอเนี่ยมันดูภาพมันคมจังวะตอนนี้ประมาทแล้วครับเราเนี่ยประมาทแล้วฟาวเปล่ายังไม่ฟาวเหนียวจริงครับนึกว่าจะได้ตูที่3ยังไม่แห้งง่ายๆนะฮะขอฝัง 3-0 ได้ไหมจบครึ่งแรกครับผม 2-0 คอนโทนจะค่อนข้างแปลกตาหน่อยนะครับค่อยๆฝึกไปแต่ว่าสนุกอะปกติป่าไม่ค่อยเล่นเกมบอลนะแต่นี้โอเคเลยกดดันเข้าไปครับยับเอ้ยโดนแย่งเบียดเข้าไปเข้ามือโกครับสบายแล้วอย่างนี้
เส้นข้างมาล้ำหน้าเหรอเกิดอะไรขึ้นโอ้ออฟไซด์ผมล้ำหน้าไปและตอนนี้ครับนำอยู่ 2-0 นี่แน่ลากยาวลากยาวลากยาวอีวานอวาสามศูนย์ยิงทิ้งเฉียงเข้าไปฮะโกเขาไม่ค่อยเก่งนะครับผัดกันไปคนละลูกครับไอจอร์เจียนะฮะขอดูสวยๆหน่อยรีเพย์รีเพย์รีเพย์ล็อกล็อกเล็งล็อกล็อกตัดเฉียงเข้าไปแล้วเรียบร้อยทีตัดเข้ามาครับชูตด้วยขวานะฮะยิงเต็มข้อเลยนาที17ครับเกมดำเนินต่อไปเอามาอุ๊ยฟาวป่ะเนี่ยกดดันเข้าไปฮะล้ำหน้าอีกแล้วเหรอก้าวเดียวไม่เป็นไรครับมาเด็ดมาเด็ดอ้าวเลี้ยงพลาดโอ้ยสูงไหมครับกดหนักไปหน่อยมีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นครับแต่เรายังไม่เปลี่ยนนะอี๋ดิบไปดิบไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปเรียบร้อย 4-0 ขอดูซะหน่อยได้ไหมรีเพย์ได้ไหมเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ลากทะลวงช่องไปแล้วก็ยิงติดอีกทีนึงเรียบร้อยไม่ชอบรีเพย์มันอะดูมันดีแต่เวลาเล่นกับเพื่อนนี่ต้องรีบข้ามทิ้งมันเจ็บใจยิงติดปุ๊บกลับมาล็อกยิงอีกทีมาครับเวลาก็เล่นง่ายนะแบบคนที่ไม่เก่งเกมบอลอย่างปลักเล่นครั้งแรกในขนาดนี้เลยนาทีที่85ครับหลังเราจะรั่วแล้วอย่านะมานี่โอ้โหโล่งๆเลยฮะ 4-1 ไปโดนเพื่อนยิงไม่ดูรีเพย์ครับเจ็บใจขอสักลูกก่อนจบเกมเรียบร้อยลูกสุดท้าย 5-1 ครับดูการยิงแบบวิ่งแหวกเข้าไปครับส่งย้อนขึ้นมาแล้วสกิดเข้าไปย้อนสอนโกนิดนึงเดี๋ยวร้อยห้าหนึ่งชอบตอนรีเพย์นี่แหละเอ้ยมันสนุกดีชอบตอนรีเพย์มากหมดเวลาเรียบร้อยผมชนะไป 5-1 นะครับสำหรับใครอยากโหลดเกมนี้เดี๋ยวป๋าให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับอยากดูอยากโหลดมาก็เชิญได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ป๋าขอลาไปก่อนนะครับชนะแล้วดูสกอร์หน่อยเด้
การคลองบอลป่าคลองน้อยกว่าฮะแต่ยิงไป5ลูกยิงเข้าทาร์เก็ตไป7นัดเข้า5ลูกโอเคอยู่นะโอเคครับผมจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้กับเกม PS 2017ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าป่าลาไปก่อนสวัสดีครับ